ทริปวังบัวบานด่านกลางเต็นท์ดอยปุยเราเริ่มเดินเทรลที่วังบัวบานกินข้าวก่อนเราขึ้นมาจริงๆแล้วก็ชะล่าใจไปอ่ะช่วงนี้หน้าหนาวพระอาทิตย์ขึ้นไวพระอาทิตย์ขึ้นช้าแล้วก็พระอาทิตย์ก็ตกไวนะวันนี้ตกประมาณ 5:40 เราเริ่มเดินกันที่ประมาณบ่ายโมงกินข้าวนู่นโอ้ยวุ่นวายวุ่นวายกันทุกโลกวันนี้มีอากูนะไปด้วยขับรถปลาแม่ขึ้นไปไปคนละคันเมื่อกี้นี่แล้วก็เริ่มเดินกันเลย6โมงห้ามเดินเข้าไปแล้วตอนนี้บ่ายโมงเดินได้เดินขึ้นไปเลยค่ะข้ามจากป้ายวังบัวบานเมื่อกี้นะก็เดินช่วงแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแห้งๆตรงดินเนี่ยถ้าสังเกตดีๆมันจะแบบวับวาวเนี่ยนะก็ตอนแรกก็ใครมาโปรยแก้วโปรยอะไรพวกกากเพชรไว้เนี่ยนึกว่าเป็นหินเป็นอะไรพวกนี้นะแต่จริงๆก็ไม่ใช่ก็เดินไปเรื่อยๆก็แบบสงสัยจะเป็นขยะแน่เลยเป็นขยะที่แบบเหมือนเป็นพลาสติกอะพลาสติกแล้วก็มันย่อยสลายไม่ได้ละมันขาดจากการมันเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆอ่ะมันก็อยู่บนทรายพวกนี้บนทางเดินนี่ก็เริ่มเดินขึ้นเรื่อยๆนะเหนื่อยตั้งแต่ต้นนั่นแหละต้องพกน้ำด้วยนะน้ำคนละกระบอกวันนี้กินน้ำไปกระบอกใหญ่เลยโอ้โหเหนื่อยมากระหว่างทางไม่มีขายนะคะเดินไปเรื่อยๆได้แค่กิโลเดียวนั่นนั้นมีน้ำตกทางราดแล้วก็ยังชั่วมันเดินขึ้นขึ้นมันก็ขึ้นมีทางราดให้พอหายเหนื่อยบ้างน้ำตกอยู่ทางโน้นเราจะเดินทางนี้บายบายน้ำตกอ๋อมีทางเดินมานี่นาเราไปตอนนี้ก่อนไปที่ลานกลางเต็นท์กันก่อนเดี๋ยวจะมืดแถวน้ำตกมันก็จะมีพืชเยอะหน่อยแถวนี้ดินก็จะเปียกๆเห็นแล้วน้ำห้วยนะไม่ใช่น้ำตกมนต์ทางการไม่ใช่เป็นห้วยห้วยช้างเขียนใช่ไหมหรือว่าอย่างไรนี่แหละโอ้น่าเล่นยังไงนะโอ้โหเย็นแต่คืนนี้คิดว่าคงไม่อาบน้ำกันข้างบนน่าจะหนาวตรงนี้ก็เย็นๆชื้นๆชุ่มชื้นชุ่มชื้นเขาบอกมาถูกทางต้องถูกสิถ้าไม่ถูกก็เสียแรงเปล่าต้องข้ามน้ำไหมเนี่ยนะเปียกแน่นะว้ายเกือบแย่แล้วรองเท้าดิฉันแล้วคะเนี่ย
เปียกไม่อยากเปียกเลยฮะคนนำบอกว่ามาถูกทางแล้วต้นแน่สิผิดทางจะกรีดแน่ขึ้นเล็กๆไปเรื่อยๆหนึ่งฮะอะไรนี่คือโอ้ค่ะโอ้ถ้าไม่ได้แน่นอนเหนื่อยไหมคนนี้นี่ใส่ชุดเหมือนหน่วยซีลแล้วนึกออกแล้วหน่วยซีล เดี๋ยวข้างบนน่าจะหนาวเหนื่อยไหมจ๊ะนี่กี่โลแล้ว เหลืออีก2จะถึงหมู่บ้านหมู่อะไรนะช้างเคียนใช่ไหมขุนช้างเคียนอีก2ใช่ป่ะห้าโลกว่ามีแต่ลำธารนะไม่ไกลสำหรับพี่แต่ว่าพี่เขามาบ่อยสองสามโลของเขาอาจจะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงพอเจอเพื่อนร่วมทางก็ดีใจนะเรามาถูกทางแล้วนี่ที่นี่คือเดินขึ้นเรื่อยเลยก็โชคดียังมีที่ราบให้เดินบ้างพักเหนื่อยได้เดินขึ้นอย่างเดียวนี่ก็โหเหนื่อยหอบถ้าไปคนเดียวนี่ก็คือมีแต่เสียงธรรมชาติและเสียงหัวใจนะพอหัวใจเต้นตึกตักตึกตักตลอดเวลาเต้นแบบหนักมากสดไปเลยเราก็คิดว่าตรงนี้มันโอเคนะนู่นบนดอยหัวหมูไปดูกันเลยโอ้โหหนักกว่านี้อีกนี่เรียกว่าธรรมดาธรรมดาเลยทางแยกถ้าไม่โหลดแมปมานี่คงจะหลงจะหลงจะหลงหลายรอบแล้วทางนั้นเหรอไปค่ะเราเลือกทางซ้ายเริ่มเห็นสนแล้วนี่สนนี่ที่พันเมตรแน่ๆเลยสน2ใบถ้า1,200เมตรขึ้นไปจะเป็นสน3
่าพี่วันน้องรันดีกว่าปักเหนื่อยแล้วเลยนี่เริ่มราดแล้วเริ่มมีแรงนิดหน่อยอะไรเนี่ยขยะอย่าทิ้งขยะแถวนี้มาเกินครึ่งทางแล้วเหนื่อยกับไม่เหนื่อยสลับกันไปตอนนี้กำลังลงอยากกินอเมริกันโฮจังเลยมีไหมคาเฟ่แถวนี้จริงๆแล้วทางลงก็มีอยู่แค่นี้แหละนอกนั้นขึ้นหมดเลยดูแล้วว่าทำไมพวกผีถึงร้องไห้ในป่าเพราะเหนื่อยนี่เองก็เดินขึ้นแบบขึ้นอย่างขึ้นนะแบบไม่ได้ขึ้นธรรมดาก็ขึ้นต้องไต่หน่อยมีไม้สักอันก็ดีนะแต่พี่เกียรตินี่แบบโอ้โหพี่เกียรติบอกว่าถ้ามีไม้แล้วจะเหนื่อยมากขึ้นเหนื่อยเพิ่มอีกนิดจะเป็นอะไรมีไม้มาค้ำตอนนี้พี่เกศก็ฝึกเทรลอยู่จะไปเทรลตอนกันยายนปีหน้าที่เขาอิตาหลับตาเดินไปด้วยนะเชิญชวนส่วนวันข้ามปีค่ะระหว่างนี้ขอเดินทางก่อนนะคะก่อนเรามาเราก็ดูคลิปนะคลิปขึ้นดอยวังโบบานเนี่ยจากวังโบบานไปดอยหัวหมูดูไปก็คงไม่ยากหรอกก็เขาก็บอกเหนื่อยจะไม่มาอีกแล้วมันเหนื่อยยังไงดูไปมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยจนกระทั่งมาเองนี่แหละโอ้โหถ้าเทียบกับภูกระดึงก็คือเหมือนกับเราขึ้นซัมแฮกตลอดเวลาแรกเหนื่อยหอบแบบโอ้โหมีหยุดพักได้บ้างตรงทางลาดแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มีบ้างมีให้หยุดช่วงให้หยุดพักได้บ้างเดี๋ยวเจอทางแยกแล้วเดินตรงขึ้นไปรถผ่านด้วยตอนเราเดินขึ้นไปแล้วก็เห็นคนเดินเทรลวิ่งไงวิ่งลงมาเลยวิ่งเทรลลงมาประมาณ 4-5 คนตอนเราดูคลิปอยู่ถูกเขาก็วิ่งขึ้นนะแล้วก็พยายามวิ่งไม่ได้ก้าวขาไม่ขึ้นเลยเพราะมันชันขึ้นไปอ่ะโอ้โหวิ่งกันได้ยังไงสุดยอดเลยนักวิ่งต้องมีพักกันบ้างอย่าลืมพกน้ำไปด้วยนะน้ำได้กินหมดขวดแน่นอนกินแบบอลังการมากโอ้โหเหนื่อยต้องกินน้ำอ่ะกี่โลแล้วจ้าแง่แง่แง่แน่เดินไปพักไปนะเพราะว่าโอ้โหสุดแรงดอยหัวหมูรอเราอยู่จ้าไกลเลยเอาสิแล้วมาเลยเดินไปกาแฟเราอยู่เดี๋ยวเขาปิดพี่รักบอกอีก2-3 โค้งแมวเลยนอนยัดไกลมากเหนื่อยหอบจะจุดก้าวขาไม่ออกแล้วนี่ถึงแล้วหมู่บ้านหลังหมู่บ้านช้างเที่ยงก้าวขาไม่ออกต้องกินกาแฟแน่นอนแล้วคืนนี้ก็นอนไม่หลับจริงๆด้วยโอ้โหเย็นๆเลยไงยังไงก็ไม่หลับ
วนกับภูกระดึงนะน้ำก็เกือบหมดขวดแล้วเดี๋ยวเติมก่อนเติมขวดหนึ่งแล้วก็จิบกาแฟแก้วหนึ่งก็อย่าลืมพกขนมไปด้วยนะขนมมันช่วยให้เรามีแรงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพิ่มพลังแล้วก็โผล่มาที่หมู่บ้านเขาหลังหมู่บ้านเราใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งกับระยะทาง6กิโลเมตรไต่จาก500ขึ้นมาที่ 1,300 ประมาณสูงประมาณ900เมตรนี่นาทีโผล่ที่โรงเรียนสีเนรูตอนเดินขึ้นมาก็โอ้โหสุดแรงเกินแล้วต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหสวดมนต์มาตลอดทางหลวงปู่ช่วยด้วยไม่ไหวแล้วพี่ครูช่วยด้วยพาหนูบินไปทีนี่คือพระจักรพรรดิสีเขียวนี่คือพระพุทธเจ้าองค์ที่4นะเป็นพระแก้วสีเขียวท่านอยู่ที่ชั้นแก้วอ่ะเมืองแก้วอยู่ชั้นเมืองแก้วคือท่านรวมไปแล้วนิ่งแล้วขอบคุณที่มาเยี่ยมท้องเหนื่อยจังเลยโอ้ดอกซากุระขึ้นแล้วนู่นๆๆข้างหน้าเห็นแล้วเห็นไหมโดยใกล้ไม่แชมพูแล้วค่ะแต่ยังไม่เต็มต้นนะสวยเลยโอเคใบร่วงหมดแล้วตุ่มๆก็ขึ้นมาแล้วต้นนางพญาเสือโคร่งก็มีบาน1กิ่ง2กิ่งเล็กๆน้อยๆพอให้เห็นเพราะเราลืมความเจ็บปวดในการขึ้นรอบนี้ไปแล้วมันเบานี่ที่เจอของจุกจิกที่นี่หายเหนื่อยเลยต้องซื้อซะแล้วเราเหนื่อยกันมามากแล้วโอ้นี่บราวนี่นี่อร่อยสุดยอดเลยนะใครไปถึงถ้าเจอให้ซื้อกินเลยซื้อกลับบ้านด้วยนี่ออกซิเจนโคโบจุกจิกจุกจิกน่ารักน่ารักแต่เราจะไปเอากระเป๋าใบนั้นที่ผ่านมาเมื่อกี้คิดว่าบ้านคุณช้างเขี้ยนเป็นที่ระลึกมันมีคุณค่าเพราะเราเดินขึ้นมาไม่งั้นถ้าขับรถขึ้นมาคงไม่ขับเลยจะเดินไปอีกตรงโน้นตรงไหนนู้นต่อยหัวหมูอากาศเย็นสบายฝรั่งเลยบรรยากาศร้านก็น่ารักน่ารักนะคนชงกาแฟก็เป๊ะๆเลยดูเวลาจับเวลาทุกอย่างจับน้ำหนักเวลาเนี่ยกาแฟก็มีให้เลือก3เมล็ดก็เป็นของที่นี่แหละอร่อยอร่อยดีมีแบบถ้าชอบแบบอาราบิก้าแบบเปรี้ยวๆก็มีมันเปรี้ยวน้อยก็มีอะไรเงี้ยเขาจะน้อยเขาจะบอกเขาจะเลือกให้ตามที่เราชอบอาหารก็มีนะแต่แม่ครัวไปกรุงเทพออกจากหมู่บ้านมาแล้ว
ได้กาแฟมาแก้วนึงอร่อยดีป้ายเมื่อกี้เชียงใหม่13กิโลเป็นทางที่ไปทางห้วยตึงทางก็คือทางครุขระแล้วก็ทางที่ไปได้ก็ต้องเป็นพวกรถชาวบ้านหรือว่าเป็นพวกคนใดแต่ไม่แน่ใจว่ามอเตอร์ไซค์จะไปทางนั้นได้มั้ยแล้วก็ขึ้นดอยขึ้นมาอีกเดินขึ้นมาเรื่อยๆไม่อยากจะบอกว่าทางราบไม่มีขึ้นอย่างเดียวเลยจากนู้นเลยวังโมปานไม่มีตรงไหนเบาเลยถ้าขึ้นก็ขึ้นเอาแบบเหนื่อยหอบทางราบก็มีให้พักบ้างได้แต่ร้องว่าตอนนี้เราก็เร่งเดินแล้วนะเพราะออกจากหมู่บ้านมา 4:30 นเนี่ยจะไปถึงดอยหัวหมูก็ใช้เวลาอยู่พระอาทิตย์ก็ตกประมาณ 5:40 นี่ก็จะ 5:00 นแล้วเริ่มเห็นพระอาทิตย์แบบเย็นๆนะช่วงเย็นๆนะมันจะใกล้จะรับขอบฟ้าก็เร่งฝีเท้าแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วทีละโอ้ต้องเดินมาคุมเลยไม่เป็นไรไปก่อนนะจ๊ะคนแข็งแรงไปก่อนเลยนะเดี๋ยวเขาดูสีด้วยความที่เร่งเนอะมันอาจจะทำให้แบบยิ่งเหนื่อยขึ้นไปอีกต้องรีบเดินแต่เห็นข้างหน้าแล้วโอ้โหท้ออ่ะแบบปีนอีกแล้วเหรอปีนอีกแล้วเหรอมีสุดสักทีคนเร่งเท้าแต่ร่างกายมันไม่ไปแล้วมันขึ้นอย่างเดียวเลยทางราบก็ไม่เยอะเท่าไหร่ขึ้นเอาได้จะบ่นไปกันแหละเราได้ของฝากมาแล้วสบายใจได้ของทำรวยมาเดินเท่าไหร่ก็เดินสายของแต่ค่อยของแถมนี่แหละของพรีเมียมของอะไรเนี่ยซื้อมีถึงยักษ์จ้าใกล้แล้วเขาโน้นนั่นเหรอไปไปแล้วตรงนั้นสวยกว่าวันนี้พระจันทร์เต็มดวงหรือเปล่าเที่ยวก็เที่ยวบนเนี่ยได้เมื่อวานครึ่งนะรีบเดินไ
ออกนะยอดค่ะกาวแทบไม่ออกขออนุญาตถึงสักทีได้ไหมยอดดอยหัวหมูถึงสักทีชันมากตรงเนี้ยจริงๆมันชันตั้งแต่หมู่บ้านแล้วนะถึงตรงเนี้ยชันเรื่อยๆเลยแต่ตรงนี้ก็รู้สึกจะขามันล้าขาล้าก็ไม่อยากเดินแล้วโหรู้สึกจะชันไปเรื่อยยิ่งเห็นข้างหน้าก็โอ้โหได้แต่ร้องฮือถึงแล้ว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 ดอยหัวหมูสวยไหมปีก่อนที่มามีธงชาติไทยอยู่เลยสงสัยธงพังไปแล้วปีก่อนหน้าเราเดินจะมาจอดรถตรงอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เดินเข้ามาประมาณ3โลกว่าก็ไม่รู้สึกอะไรเลยก็สวยดีสวยตามธรรมชาตินะแต่ครั้งนี้แบบโอ้สวยกว่าเดิมเพราะว่าเราแบบเดินขึ้นมาสุดๆเลยเราเดินมาประมาณ2กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ50นาทีนะสูงจากตรงนั้นเพิ่มมาอีก390เมตรเราขึ้นมาครั้งนี้เราเหมือนถูกเชือดนะถูก YouTube เชือดนะแล้วดูเหมือนง่ายแต่ขึ้นมาจริงๆแล้วโอ้โหยากมากเลยเหนื่อยมากนะแต่ว่าทุกคนพร้อมใจกันเสียงเดียวว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้นเองว่ามันยากเอาไปเปิดในอินเทอร์เน็ตก็บอกโอ้นี่ hardนะนี่ยากมากเหนื่อยค่ะแต่ก็สนุกดีเป็นประสบการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเดินขึ้นมาอีกอ่ะนะจะไปมาอ้าวเดินขึ้นมาอีกแล้วเหมือนพวกกันเองรอบหนึ่งไม่พอก็ต้องสองรอบสองรอบสามถึงยอดดอยหัวหมูแล้วยังไม่จบเราต้องเดินไปที่ลานกลางเต็นท์ดอยปุยอีกนี่ตรงเวลานี้ก็พระอาทิตย์ก็ใกล้ตกดินเต็มที่แล้วไปอีกนิดหน่อยกี่โลแล้วเนี่ย4กิโลเองตอนนี้เป็นเริ่มลงแล้วลงเขาแล้วลงเขาอย่างเดียวแล้วโอ้ยไปค่ะเราจะยังลัดเลาะป่าไปอีกนะลงอย่างเดียวเย้
อีกจุดนึงบันไดกี่ขั้นเนี่ยสกัดดาวร่วงซะจริงเดินมาที่ลานกลางเต็นท์ตรงข้างขวาของพระพลาอากาศเริ่มเย็นลงลมเริ่มแรงขึ้นไปหน่อยนึงเดินทางถนนไปที่ลานกลางเต็นท์ดอยปุยนี่ถูกเร่งทุกฝีเท้าเลยที่รักบอกว่าต้องมืดแล้วเร็วๆหน่อยนี่ก็สุดฝีเท้าขาแทบจะก้าวไม่ออกแต่ก็ดีแล้วลงหนึ่งเดียวนะเหลือจะก็เดินอยู่บนถนนวันนี้ลืมเอาไฟฉายมาวุ่นวายวุ่นวายกับโลกนี่ก็เลยลืมโน่นลืมนี่ช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นอ่ะพกแขนยาวมาสักตัวน่าจะดีแต่นี่มีแค่นี้แล้วก็ใส่แล็กกิ้งมาแต่เช้าช่วยได้นิดหน่อยจะถึงถนนแล้วทางเดินที่ร้อยได้ใบไม้ก็หน้าหนาวสิใบไม้ผลิใบแล้วบอกช่วงนี้ก็ต้องระวังไฟป่าด้วยเดินตั้งนานยังไม่ถึงถนนเลยพอเดินทางเดินก็เริ่มนึกขึ้นได้ลูกบอกว่าเมื่อไหร่จะถึงแม่ลูกบ่นตลอดทางโหนลำเล็กถึงความหลังไกลจริงๆเลยเวลาเดินเร่งกับเวลาเนี่ยโหอะไรอะไรมันก็ช้าไปหมดถึงแล้วยังมีคนเดินเข้าไปอยู่เลยนะมืดๆเนี่ยว่าทำอะไรกันดูวิวพระอาทิตย์ตกนี่เหรอตกไปแล้วพระอาทิตย์อ่ะถึงถนนแล้วหนักเอาการหนักมากไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอะไรแบบนี้ไว้เลยเนี่ยเห็นไหมมีรถจอดอยู่ยังมีคนข้างในอ้าว700เมตรลงอย่างเดียวหรือมีขึ้นเนี่ยไปเดินบนถนนแล้วไม่มีไฟที่ตูดมันช้างเรียบเดินก่อนเราใช้เวลาเดินจากดอยโหมูมาถึงลานกลางเต็นท์ดอยปุยประมาณ45นาที4กิโลเมตรหนุกไหมที่รักอ้าวพี่แกเหนื่อยไหมโอ้โหผมมากเราจะถ่ายข่าวหน้าประเทศอื่นแล้วอากาศเย็นแล้วมาได้ยินเสียงรถรถได้ยินเสียงรถรถมาขับไปด้วยได้ไหมรถอะไรขับไปด้วยก่อนถึงแล้วดอยลานกลางเต็นท์ดอยปุยโหมันพอดีอ่ะเย่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 พูดได้คำเดียวว่าแย่ๆเกี่ยวข้าวแล้วสั่งข้าวแล้วไปดูซิเต็นท์เราเป็นยังไงไม่มีโอ้โหคนเยอะเลย
คะเดินมาจากข้างล่างวังบัวบานโอ้โหไม่ชินเลยเดินในป่ามาทั้งวัน 5-6 ชั่วโมงนี่เจริญจังเลยมีคนด้วยในป่านี้สุดๆครั้งนี้ต้องซื้อเซอร์วิเนียเยอะๆเลยโอ้โหรถนี่เขาใหญ่อะจ๊ะเต็นท์ธรรมดามั้งป้าไปดูเต็นท์ที่เป็นของอุทยานช้ายากมากเลยลูกเหนื่อยมากยิ่งกว่าภูกระดึงอีกไม่ยากเดินนะดิหมดแรงเลยคืนนี้14องศาพอมืดๆหน่อยก็เริ่มเงียบแล้วเพราะมันหนาวทุกคนก็เข้าเต็นท์เช้ามาเราก็ถ่ายรูปนี่นางพญาเสือโคร่งออกแล้ว1ช่องนี่ก็คือเราโหลดแมปจากแมปมีนะแมปมีมันจะบอกทางเทรลให้เราว่าเดินไปทางไหนที่ถูกทางจากวังโบบานเราใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งกับระยะทาง6กิโลเมตรไต่ขึ้นไปนะมีทั้งไต่ทั้งทางลาดนะมีให้พักด้วยนะจนถึงบ้านขุนช้างเขี้ยนนั่นเลยจากบ้านขุนช้างเขี้ยนถึงดอยหัวหมูเราใช้เวลาประมาณ50นาทีระยะทาง2กิโลเมตรตรงนี้เหนื่อยหอบมากแทบไม่มีทางลาดให้พักเลยอย่าลืมพกน้ำพกขนมเพิ่มพลังไปด้วยนะจากดอยหัวหมูเดินลงมาเรื่อยๆจนถึงลานกลางเต็นท์ลอยผมเราใช้เส้นทางดูนกในการเดินเราใช้เวลา45นาทีกับระยะทาง4กิโลเมตรสรุปทริปนี้เราใช้เวลาเดิน6ชั่วโมงจากวังโบบานไปบ้านขุนช้างเขี้ยนไปดอยโฮมูและเดินกลับมาที่ลานกลางเต็นท์ดอยคุยใช้เวลาไป6ชั่วโมง 24,000 ก้าวนักเอาการเลย